เจสันวันนี้เราจะทำอะไรกัน Juicing for blending วันนี้นะจะมาประชันหน้ากันเลยว่าเราจะทำน้ำผักน้ำผักคั้นกับน้ำปั่นสมูทตี้อะไรดีกว่ากันเราจะใช้ผักปริมาณเท่าๆกันเหมือนกันเลยทั้งสองอย่างแล้วเราจะมาดูว่าอะไรดีกว่ากันวันนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะให้เจสันทำจูซิ่งนะครับวันนี้เจสันคิดว่าจูซิ่งดีกว่า yeah. แล้วแม่คิดว่าปั่นดีกว่าแล้วเราจะมาดูกันเดี๋ยวก่อนเราจะให้ดูปริมาณผักก่อนนะวันนี้นะวันนี้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะเพราะเป็นคำถามที่คนได้บ่อยมากเลยว่าปั่นดีกว่าคั้นหรือคั้นดีกว่าปั่นวันนี้ก็จะมาบอกว่าทำไมเราถึงต้องคั้นแล้วทำไมเราถึงต้องปั่นอันนี้นะผักนี้นะคะเขาเรียกว่าโรเมนเลตตัสมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ได้ตัดตรงก้นมันออกแล้วนี่นะคะอันนี้ที่เมืองไทยเขาเรียกว่าผักคอสนะคะอันนี้สูตรอันนี้นะคะเป็นสูตรที่เรียกว่าโมดิฟายเกอร์สันเพราะว่าโค้ชเอาของแพทย์ทางเลือกของคนอื่นมาผสมก็คือหนึ่งอย่างเดี๋ยวยกถ้วยให้ดูเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะใช้ส่วนผสมเท่าๆกันนะคะผักคอสนะแล้วก็ผักชีใส่ประมาณนี้นะคะแล้วของเจสันนะที่ทำคั้นก็จะเท่ากันนะคะแล้วเรามีผักอะไรอีกมีกะหล่ำปีสีม่วงใช้เท่าไหร่ใช้ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็ได้ล้างมาแล้วมันก็หัวใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่าเวลาหั่นออกมานะมันก็ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าคือเราไม่อยากตัดครึ่งนะเราก็เลยเอาเป็นใบมาเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวเพิ่งใช้ประมาณขนาดไหนขนาดนี้นะคะนะกะหล่ำปีสีม่วงแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวขอวางก่อนมีแอปเปิ้ลเขียวนะคะตัดแล้วนะแอปเปิ้ลเขียวลูกเท่านี้ค่ะเราจะใช้1ลูกนะคะนี่คือดื่ม1คนแล้วก็มีอันนี้ค่ะ2ซีกนะพริกหยวกสีเขียว peppers yes อันนี้สูตรของเกอร์สันเขาใช้อ่ะลูกนะแล้วของเจสันนะคะแบ่งมาแล้วเท่ากันทีนี้ผักสลัดอันนี้นะที่เมืองไทยเขาเรียกว่า red oak ใช่ไหมคะใครที่อยู่เมืองนอกนะคะที่อเมริกาแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่า red lettuce นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้อันนี้หัวหนึ่งเลยหัวเดียวหัวใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งของเจสันนะโอเคไหมแล้วเราจะเริ่มของเจสันมีด้วยเท่ากันยกก่อนยกมาก่อนเดี๋ยวยกมาก่อนนี่นะคะทั้งหมดเลยนะคะ1มื้อใช่ไหมเราทั้ง2คนมีผักปริมาณเท่ากันเจสันยกของเจสันหน่อยเท่าไหร่นี่นะคะคิดดูว่าถ้าคุณกินตอนเช้าหรือตอนบ่ายหรือตอนเย็นเนี่ยถ้าคุณมานั่งเคี้ยวนะคะคุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ทำไมเราถึงต้องคั้นทำไมเราถึงต้องปั่นอะแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเราจะทำให้ดูพร้อมๆกันเลยเสร็จแล้วโค้ชจะบอกว่าอะไรมันดีกว่ากันนะคะเริ่มได้หรือยังอย่างนึงนะคะมีคนถามมาว่าเวลาที่คั้นใส่น้ำหรือเปล่าไม่ใส่นะคะอย่างนึงนะเจสันรู้ไหมว่าทำไมเราต้องเอาผักหลายอย่างรวมกันเวลาคั้นน้ำ more stuff more juice มีน้ำเพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เหตุผลนั้นอย่างเดียว more nutrients yes แล้วว่าทำไมเอาผักชนิดเดียวกันไม่ได้เหรอเอาเท่านี้เลยอย่างเดียวเลยไม่ได้เหรออ้ามีใครรู้บ้างว่าทำไมเราต้องเอาผักหลายอย่างกี่อย่าง1 2 3 4บวกกับแอปเปิ้ลเขียวกลายเป็นกี่อย่าง4 5อย่างเนี่ยเขามีเหตุผลค่ะเพราะว่าถ้าคุณคั้นน้ำนะเอาผักชนิดเดียวเยอะๆเลยเนี่ยบางคนบอกว่าหาผักอย่างอื่นไม่ได้แล้วเอาอย่างเดียวคั้นน้ำนะคะถ้าคุณคั้นน้ำอย่างเดียวนะคุณก็จะได้สารอาหารน่ะแค่คือพวกแอนตี้ออกซิเดนต์โพแทสเซียมแคลเซียมพวกวิตามินนั้นน่ะคุณได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาผักหลายชนิดมารวมกันนะคะมันจะช่วยเสริมกันจากที่คุณได้โพแทสเซียมประมาณเท่านี้ถ้าคุณเอาผักตัวอื่นมาคั้นด้วยกันคุณจะได้โพแทสเซียมมากกว่าคั้นอย่างเดียว
แปลกไหมคะเพราะว่ามันทำงานร่วมกันมันไปสนับสนุนกันให้คั้นแอนตี้ออกซิเดนต์เข้ามามากขึ้นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ใครเข้ามาดูนะคะคุณโชคดีมากโค้ชบอกเทคนิคไว้หนึ่งอย่างนะว่าเวลาที่คุณคั้นนะให้คุณเอาแอปเปิ้ลกับผักสลัดลงไปพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันจะทำให้สารแอนตี้ออกซิเดนต์สารอาหารของผักออกมามากขึ้นกว่าคั้นอย่างเดียวนะคะเริ่มได้เลยเมื่อกี้ฟังเข้าใจไหมครับแม่บอกให้คั้นร่วมกัน2อันโอเคเราจะเริ่มแล้วนะแล้วอย่าเพิ่งไปไหนแล้วโค้ชจะมาให้ดูว่าอะไรมันดีกว่ากันนะคะเราจะดูว่าผักปริมาณเท่ากันเนี่ยแบบปั่นกับแบบคั้นอะไรได้มากได้น้อยกว่ากันใช่ไหมเอาโอเคเริ่มเลยโอ้โห it's on fire เนาะ on fire เจสันต้องรีบคั้นแล้วครับอันนี้เอาเบอร์4ขอปั่นว่ากดโอเคเดี๋ยวเกือบได้แล้วนี่มันจะใส่พอไหมเนี่ยเยอะมากรู้สึกว่านี่มันจะใส่ไม่พอแล้วเนี่ยใครจะเสร็จก่อนกันของหนูใส่เยอะเกินไปลูกอภิรฤทธิ์ตายแล้วสงสัยปัดทีเดียวไม่ได้อาน้ำนะคะถ้าคุณปั่นนะคุณจะต้องใช้น้ำประมาณเนี้ยเราเกือบเต็มหนึ่งแก้วนะใครจะเสร็จก่อนกันข้าวหิวสองซีกนะคะหนึ่งสองผักสลัดผักสลัดคอสไปแล้วแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวหมดแล้วฮะของเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้ปั่นไงของเจสันล่ะได้เท่าไหร่แล้วโอเคแม่ใกล้จะปั่นแล้วนะเดี๋ยวตอนปั่นมันจะเสียงดังมากนะคุณก็อุดหูไว้เลยนะคะใส่อะไรแคบเบจกลางปีสีม่วงไปสีข้างแรงมากเดี๋ยวช่วยเจสันก่อนโอเคใกล้เสร็จแล้วโอเคเจสันคุณเสร็จได้แล้วเหลืออีกหนึ่งชิ้นนี่คุณใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมกี่นาทีแล้วเวลาทำไปนะคะถ้ามันติดนะคุณสามารถรีเวิร์สได้ค่ะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูสมมติว่าทำไปพักหนึ่งมันติดใช่ไหมคะคุณก็เปิดให้มันไหลแบบมันย้อนกลับหลังไปเนี่ยเสร็จแล้วก็เดินหน้าใหม่มันถอยหลังได้ค่ะมันมีเกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูมาละอันนี้เปรียบเทียบกันให้เห็นอย่างชัดๆเลยนะคุณนะคุณดูสิคะว่าผักเหมือนกันนะอันนึงคั้นน้ำอันนึงปั่นนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบคั้นสกัดเย็นออกมาอันนี้สีแบบนี้อันนี้ได้สีเขียวอื่นเลยทำไมอ่ะลองมาชิมก่อนนะคะเราใส่น้ำไปน้อยหน่อยออกมาอันนี้นะคะปั่นได้อย่างนี้นะสีเข้มมากดูนะคะคั้นปั่นแล้วได้ปริมาณเท่าไหร่อันนี้ได้เท่านี้เองนะน่าจะ2แก้วนี่2แก้วเล็กๆนะคะส่วนอันนี้น่าจะได้สัก3แก้วถึงมาเนี้ยน่าจะได้ถึง 3-4 แก้วนะทีนี้เดี๋ยวชิมนะแล้วจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงใช้ผักเหมือนกันเป๊ะเลยโห
กินไม่ลง บอกได้เลยนะว่าแบบคั้นเอาสูตรนี้นะอันนี้สูตรน้ำผักนะแต่เอามาปั่นแทนบอกได้เลยค่ะว่าขนาดโค้ชกินแบบน้ำปั่นอย่างนี้นะมา10ปีอ่ะมันไม่อร่อยเลยอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้เจสันคงไม่ชอบแน่เลยคือผักชีมันแรงนะคะแล้วก็พริกหยวกกลิ่นก็แรงมากแล้วเราใส่แอปเปิ้ลเขียว1ลูกไม่อร่อยเลยบอกได้เลยค่ะว่าไม่อร่อยสูตรนี้แบบปั่นไม่อร่อยเลยส่วนอันนี้นะคะอันนี้อร่อยอ่ะมีความหวานแอปเปิ้ลนำหน้ามาเลยแล้วผักชีมานิดนึงพริกหยวกนิดนึงส่วนผักรสชาติอย่างอื่นนะตามมาทีหลังอย่างนี้นะคะดื่มได้สบายมากเลยแล้วคุณดูสีนะทั้งที่เราใช้ผักกะหล่ำปีสีม่วงเท่ากันนะแต่ความม่วงของกะหล่ำปีเนี่ยมันออกมาน้อยมากคืออย่างนี้ค่ะทำไมมันถึงออกมาสีเขียวมากขนาดนี้ไม่รู้โอเคเพราะว่าอย่างนี้นะคะเวลาปั่นเนี่ยคุณจะสูญเสียสารอาหารแอนตี้ออกซิเดนต์ไปเยอะมากเลยค่ะเยอะมากถึงขนาดที่ว่า เกือบเท่าตัวเพราะว่าเวลาที่คุณปั่นเนี่ยนะคะมันมีคีย์อยู่3อย่างค่ะคือความร้อนแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็เวลาทีนี้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันสั้นมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่คุณใช้แบบปั่นนะมันโดนออกซิเจนมากกว่าเดี๋ยวจะต้องนึกสภาพนะอ่ะเดี๋ยวตัดแอปเปิ้ลให้ดูวันนี้เจสันต้องไปแล้วเจสันติดธุระงั้นสวัสดีก่อนครับเราก็มีเจสันมาช่วยโอเคนะเดี๋ยวให้เจสันไปแล้วเดี๋ยวโค้ชอธิบายต่อว่าอะไรดีกว่ากันโอเคครับไปเลยครับคนนี้ชอบกินแอปเปิ้ลเขียวมากเวลาที่คุณปั่นแอปเปิ้ลนะคะโดยใช้เครื่องปั่นเนี่ยรอบปั่นมันจะหมุนเร็วมากแล้วเกิดการออกซิไดเซชันคือมันสูญเสียวิตามินตรงออกซิเจนออกซิเจนโดนตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเอาไว้นานๆใช่ไหมมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะนั่นคือมันสูญเสียวิตามินซีแล้วก็วิตามินต่างๆแล้วเวลาที่มันปั่นเนี่ยมันไม่ใช่ไปโดนแค่ตรงผิวหน้ามันค่ะมันไปโดนทั้งหมดเลยทุกเซลล์ทุกอนูของผักและผลไม้นี่คือข้อแตกต่างนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องแอปเปิ้ลนะส่วนแบบคั้นแยกกากโดยเฉพาะคั้นสกัดเย็นไม่ว่าจะเป็น fast juicing หรือว่า slow juicing ก็ตามนะคะมันจะไม่โดนทุกเซลล์ทุกอนูของผักและผลไม้มันจะบีบค่ะมันจะไปกดแล้วก็มันจะไปโดนแค่ตรง surface ก็คือตรงผิวหน้าของมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะโดนออกซิเจนน้อยกว่าแบบปั่นเนี่ยน้อยมากเลยปริมาณของสารอาหารสารแอนตี้ออกซิเดนต์ยังอยู่เยอะมากนี่คือสาเหตุเลยนะคะว่าทำไมน้ำคั้นแยกกากถึงมีประสิทธิภาพมันมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเคมีอีกเพราะว่าสารอาหารที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเวลาที่คุณกดลงเนี่ยมันโดนแค่ผิวหน้าค่ะมันไม่ได้โดนเซลล์ทุกอนูเหมือนแบบปั่นนะคะมีสิ่งนึงที่คุณจะต้องรู้แคลเซียมจากผักกับผลไม้เนี่ยผักมีแคลเซียมนะคะถ้าคุณเอามาปั่นนะโดยเฉพาะผักโขมผักสปินแชเนี่ยคุณจะได้แคลเซียมมากกว่าแบบคั้นแยกกากเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นแบบมีนักวิจัยเขาลองไปวิจัยแล้วก็ทดสอบกันมาแล้วถ้าคุณอยากได้แคลเซียมเยอะคุณไปปั่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สารแอนตี้ออกซิเดนต์สารวิตามิน A C D E ทั้งหลายแหละนะคะรวมทั้งโปรตีนให้คุณไปคั้นแยกกากแล้วอีกอย่างนึงที่คุณต้องรู้ค่ะอันนี้คุณก็เห็นอย่างชัดๆคั้นปั่นสีออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบคั้นแยกกากเนี่ยมันจะสกัดสารอาหารสารแอนตี้ออกซิเดนต์ออกมาปริมาณเยอะมากกว่าบางอย่างมากกว่าถึงเกือบ 80% นะคะทีนี้ถ้าคุณไม่มีเครื่องคั้นแยกกากแล้วคุณเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาผ้ามากรองแล้วบีบน้ำอันนั้นยิ่งแย่กว่าค่ะเพราะว่าแบบปั่นเสร็จปุ๊บคุณก็จะสูญเสียวิตามินไประดับหนึ่งแล้วแล้วคุณก็เอามาบีบน้ำคุณได้วิตามินน้อยกว่า
เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเครื่องคั้นแยกกะถ้าคุณอยากจะปั่นคุณก็ปั่นไปเลยค่ะนะคะบางคนถามโค้ชมาว่าไม่มีเครื่องคั้นแยกกะไม่มีเงินซื้อปั่นแล้วก็เอามารีดน้ำได้ไหมคะวิตามินหายเกือบหมดเลยค่ะคุณก็จะได้แต่ไฟเบอร์ก็ไม่ได้ด้วยนะอันนี้อยากจะให้ความรู้ตรงนี้ไว้เลยนะคะระหว่างปั่นกับคั้นอะไรดีกว่ากันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคที่โรคแบบ chronic disease โรคร้ายๆเลยจะปั่นหรือจะคั้นดีอันนี้มันก็เห็นชัดๆเลยนะคะว่าแบบคั้นแยกกากน้ำอย่างนี้มันไม่มีไฟเบอร์นะคะมันสามารถเข้าสู่กระแสเลือดของคุณได้ค่อนข้างเร็วมากเพราะว่าร่างกายของคุณไม่ต้องไป digest หมายถึงกากนะมันไม่มีไฟเบอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปแยกกากมันไม่ต้องไปย่อยกากอะไรเลยแล้วแบบนี้ล่ะอย่างนี้ลำไส้ทำงานหนักไหมทำงานน้อยกว่าแบบที่คุณต้องเคี้ยวเยอะมากเลยค่ะอย่างนี้ก็ยังดีกว่าแบบเคี้ยวนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักเวลาที่คุณป่วยอยู่แล้วนะคะถ้าคุณกินอาหารแบบที่คุณต้องเคี้ยวร่างกายมันจะต้องไปย่อยอาหารก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นทีนี้เวลาที่คุณไม่สบายไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคุณต้องให้เซลล์ของเราอะมันไปต่อสู้กับเซลล์อะไรไม่ใช่มาย่อยอาหารค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคนเขาถึงกินน้ำผักแล้วถึงเขารักษามะเร็งได้เหตุผลตรงนี้ตรงที่ว่าสารอาหารมันเข้าสู่กระแสเลือดเร็วมากมันไม่เสียเวลาไปย่อยเลยนะคะถ้าคุณเป็นโรค chronic disease อย่างโรคมะเร็งนะคะโรคคอเลสเตอรอลโรคหัวใจโรคลำไส้โรคตับอักเสบทำอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการรักษาเซลล์และซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและเซลล์ที่อักเสบได้เร็วมากนะคะให้คุณปั่นอย่างเงี้ยกินทุกชั่วโมงนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงเมนเทนคือไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรแล้วแต่อยากมีสุขภาพดีแล้วทำแบบนี้แบบขี้เกียจนะเอาจริงๆเลยใช่ไหมชีวิตมันสมัยนี้แบบอันไหนล้างง่ายล้างยากกว่ากันใช่ไหมอันนี้ล้างยากกว่าแต่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ล้างง่ายที่สุดแล้วโค้ชถึงเลือกแบบนี้เพราะเราคิดแล้วว่าถ้าเราเอาเครื่องที่เจ๋งที่สุดสกัดได้เกือบทุกหยดเลยแต่เราต้องมานั่งเสียเวลาล้างอย่างมากๆโอ้โหมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเครื่องที่คิดว่าเราอยู่ได้กับมันล้างง่ายใช้ง่ายแล้วมันก็สกัดมาโอเคระดับนึงเลยก็คือรุ่นแบบอย่างนี้นะคะอันนี้ล้างง่ายมากนะคะแล้วก็เร็วกว่ากันด้วยนะทีนี้ตอนนั้นโค้ชพูดถึงว่าทำไมแบบปั่นมันสูญเสียวิตามินไปด้วยหลักของ3อย่างคืออย่างแรกก็คือความร้อนอย่างที่2ก็คือออกซิเจนอย่างที่3คือเวลาแล้วคุณก็เห็นแล้วว่าอันนี้จริงๆแล้วมันใช้เวลามากกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเวลาทั้งหมดที่ใช้มากกว่าจะได้น้ำมาแก้วนึงอะมันมากกว่าก็จริงแต่มันมีเหตุผลตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าเวลาที่คุณปั่นเนี่ยนะ1เครื่องอันเนี้ยมันเร็วมากมัน2หรือ3แรงม้าได้ค่ะรุ่นใหม่มันจะ3แรงม้าแล้วนะคะมันจะหมุนเร็วมากเค้าเรียกว่าจนกระทั่งมันเกิดความร้อนถ้าคุณเอาน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคุณปั่นเสร็จออกมาน่ะมันอุ่นเลยอย่างนั้นเลยทำไมเค้าถึงต้องใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งไปนิดนึงนะออกมาแล้วแบบกำลังเย็นนิดๆชื่นใจเลยแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันเกิดความร้อนแต่มันไม่ร้อนถึงขนาดมันฆ่า live enzyme นะแต่มันร้อนมากกว่าแบบนี้เขาถึงนิยมใช้แบบเครื่องสกัดเย็นใช่ไหมทีนี้อย่างที่สองก็คือออกซิเจนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเนี่ยเวลาที่คุณตัดอย่างนี้ใช่ไหมมันเครื่องปั่นเนี่ยใช่ไหมมันไปโดนทุกเซลล์ของผักกับผลไม้เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เนี่ยมันจะโดนออกซิเจนแล้วมันก็โดนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าเวลาที่คุณปั่นถึงแม้คุณจะปั่นภายในเวลาสั้นๆก็จริงค่ะแต่มันโดนแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกมันโดนเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบแล้วเหยียบอีกแบบประมาณนั้นเลยจนกระทั่งมันเปิดเซลล์อะแต่ทีนี้นะข้อดีก็มีค่ะแบบปั่นถ้าคุณใช้เครื่องปั่นที่ถูกๆคุณใช้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินนะคะคุณจะต้องซื้อเครื่องปั่นที่แรงม้าเยอะๆเพราะว่ายิ่งเปิดเซลล์มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะได้ไลฟ์เอนไซม์มากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมโค้ชถึงลงทุนเครื่องที่แพงมากแต่ใช้คุ้มมากค่ะเป็นเครื่องที่ช่วยชีวิตนะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่สามารถป
ั่นแม้แต่กระทั่งเม็ดมะนาวได้หายเกลี้ยงเลยขนาดนั้นเลยจริงๆค่ะแล้วอย่างที่3ก็คือเวลาถ้าคุณดูแบบนี้นะดูรวมๆแล้วเหมือนใช้เวลาเยอะกว่าจะได้มาน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะเวลาที่ผักเนี่ยมันโดนกดลงมันใช้เวลาน้อยกว่าการโดนปั่นเพราะว่ากว่าที่คุณจะปั่นได้เนี่ยคุณเอาทุกอย่างรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะรวมหมดแล้วก็ปั่นหลายรอบมากเลยแต่นี่คุณเอาทีละชิ้นอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมคะเมื่อกี้เราให้เห็นกันแล้วทีละชิ้นเข้าไปเพราะฉะนั้นการกดเวลาที่มันโดนกดเนี่ยมันจะน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นทางออกซิเจนก็โดนน้อยกว่าเวลาที่มันโดนกดที่โดนเอ็กซ์แทรกสารอาหารออกมาเนี่ยมันน้อยกว่าเห็นไหมคะว่าคีย์3อย่างเนี่ยสีอันนี้มันถึงสีเขียวอื่นขนาดนี้ส่วนอันเนี้ยมันโดนออกซิเจนเห็นไหมมันเลยกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เราใช้สีเขียวผสมกับกล่ำปีสีม่วงมันก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วคุณคิดว่าแบบคั้นมันไม่อร่อยใช่ไหมเห็นสีเขียวๆอย่างนี้นะขอโทษทีอันนี้กินเกือบไม่ลงจริงๆเพราะว่าแบบปั่นนะข้อดีอย่างนึงค่ะคุณจะปั่นอัลมอนด์เนี่ยคุณปั่นได้คุณเพิ่มโปรตีนได้ในนี้นะแต่คุณจะเอาอัลมอนด์มาใส่ในคั้นน้ำอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะใช่ไหมข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแบบปั่นเนี่ยคุณใส่อะไรได้อีกสารพัดเลยถ้าคุณจะคั้นน้ำเบอร์รี่ไม่แนะนำมันจะไปติดค่ะโอ้โหคุณแบบจะไปล้างกันหน้าดูเลยแล้วเวลาที่คุณจะปั่นพวกผลไม้แบบตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะแนะนำให้ปั่นไม่ใช่คั้นแล้วข้ออีกข้อนึงนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบผลไม้ถ้าคุณคั้นอย่างนี้นะคะคุณจะได้น้ำผลไม้ออกมาเยอะเกินไปน้ำตาลเยอะเกินไปไม่เหมาะค่ะนะคะโค้ชเคยบอกไว้ว่าเวลาที่คุณคั้นน้ำผักน่ะให้ใช้แอปเปิ้ลเขียวอย่างเดียวอันนี้คุณก็เห็นแล้วว่าเราใช้เท่ากันลูกแอปเปิ้ลประมาณแค่นี้เองลูกเล็กนะคะลูกเดียวอันนี้ออกมาหวานอันนี้ออกมาแบบไม่มีความหวานเลยอ่ะนั่นคือสาเหตุเพราะว่าแอปเปิ้ลมันโดนออกซิเจนไปค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะแล้วมันก็แบบกดใช่ไหมมันจะได้น้ำแอปเปิ้ลออกมามากกว่ากันด้วยทั้งที่อันเนี้ยออกไปทั้งลูกเลยใช่ไหมทั้งลูกเนี้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยนะแต่นี้นะกากมันออกอ่ะแต่อันนี้หวานกว่านะคะคำถามว่าซื้อแบบไหนถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะโค้ชไม่ได้ขายเครื่องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่เมืองไทยโค้ชแนะนำได้และใครที่เป็นแฟนเพจของโค้ชนาดาลีนะคะก็บอกเขาไปเลยค่ะโทรศัพท์ไปแล้วก็บอกรหัสโค้ชคุณจะได้รับส่วนลด 5% นะคะที่ Juicer Club Thailand นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วโค้ชจะส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้วก็รหัสโค้ชNA001 นะคะเป็นรหัสของแฟนเพจของโค้ชนาดาลีจะได้รับส่วนลด 5% แล้วก็อาจจะมีโบนัสอื่นๆคุณก็ลองไปคุยกับเขานะคะแต่โค้ชไม่ได้ขายขอบอกอีกครั้งนึงเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดหลายคนเลยว่าอยากจะมาซื้อเครื่องกับโค้ชอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะอยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่ฮ่องกงใครก็ตามที่อยู่ที่ประเทศที่สามารถสั่งซื้อทาง Amazon ได้โดยตรงบอกโค้ชมาค่ะโค้ชจะส่งลิงก์ไปให้ว่ารุ่นไหนคือรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่สุดของยี่ห้อนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออ่านคำถามนะหมอและนักโภชนาการในเมืองไทยส่วนใหญ่ให้ปั่นมากกว่าคั้นเพราะรังเกียจน้ำตาลในน้ำสกัดอ๋อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนน่ะเข้าใจว่าต้องใส่ผลไม้เข้าไปเยอะๆถ้าคุณใส่ผลไม้อย่างอื่นน่ะน้ำตาลเยอะจริงค่ะถ้าคุณเป็นโรคอยู่นะไม่เหมาะเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบซื้อน้ำแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลจูสน้ำส้มโดยเฉพาะแบบเป็นกล่องให้ลูกทานไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันสูงมากคุณควรจะงดนะคะน้ำผลไม้1แก้วต่อวันเท่านั้นถ้าคุณทานผลไม้ล้วนๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอามาคั้นอย่างนี้ทำไมต้องแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวหวานน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะแล้วแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมีสารโมลิกอะซิดสูงกว่าแอปเปิ้ลแดงอยู่เยอะมากคุณลองค่ะถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองเอาแอปเปิ้ลแดงมาใส่แทนสูตรแบบเมื่อกี้นะโค้ชเคยลองเวลาที่คุณสงสัยคุณอย่าเชื่อค่ะไม่ต้องเชื่อโค้ชไปลองค่ะเพราะเราก็ลองเหมือนกันเพราะว่าก็งงว่าเอ๊ะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยจริงๆแล้วนะมันรสชาติมันแบบมันฝาดๆเปรี้ยวๆใช่ไหมหวานบ้างก็เลยลองเอาแอปเปิ้ลแดงออกมาคุณเชื่อไหมว่ามันไม่อร่อยเลย
ไม่อร่อยเลยทั้งๆที่มันหวานกว่านะมันแบบแปลกๆถ้าแม่งอย่างนั้นอ่ะทีนี้เราก็เลยรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่รสชาติของความหวานอย่างเดียวแต่เขามีเหตุผลค่ะว่าทำไมที่เขาเลือกผักแบบนี้สูตรแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณเอาไปจับแยกกันนะคะคันแยกกันเนี่ยคุณจะได้สารอาหารน้อยกว่าการที่เอาผักและผลไม้มารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคั้นเนี่ยคุณใช้แอปเปิลเขียวอย่างเดียวค่ะอยากจะซื้อเอาเครื่องเดียวโค้ชบอกได้เลยนะว่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์นะคุณตัดแบบรองเท้าคู่หนึ่งกระเป๋าสักใบหนึ่งอะไอเนี้ยมันถูกกว่ากระเป๋าใบหนึ่งอีกจริงๆคุณไปเอาเครื่องที่แบบราคาไม่ถึงหมื่นมันก็ยังมีอะไม่กี่พันเขาก็ยังมีขายอะแล้วมันช่วยชีวิตคุณได้อะเครื่องปั่นนะคะมันสามารถทำให้คุณอะทานอาหารเช้าได้อย่างง่ายๆแล้วมันทำได้หลายอย่างสมมติว่าคุณมีเชียร์ซีดจะใส่ผงโปรตีนนะสำหรับคนที่ชอบปั่นกินตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายก่อนออกกำลังกายเนี่ยคุณก็สามารถใส่ผงโปรตีนได้ด้วยหรือเชียร์ซีดแฟกซีดแล้วคุณสามารถทำอัลมอนด์มิลค์นมอัลมอนด์เองได้ในเครื่องนี้เห็นไหมว่าความแตกต่างเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยมันคนละแบบค่ะถามว่าอะไรดีกว่ากันมากที่สุดถ้าคุณป่วยหนักนะคะแล้วมีเงินซื้อแค่เครื่องเดียวนะคะเครื่องนี้ถูกกว่าแล้วเครื่องนี้นะคะจะช่วยชีวิตคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินคุณเอา2เครื่องค่ะวันนี้บอกความลับเรื่องปั่นกับเรื่องคั้นเนี่ยหมดเปลือกเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะคั้นคุณเก็บไว้ได้ไม่นานแต่ถ้าปั่นคุณเก็บได้นานกว่าเพราะว่ามันมีไฟเบอร์มันมารวมกันนะคะแล้วมันจะทำให้พรีเซิร์ฟพวกวิตามินพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันเก็บไว้ได้นานกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจแบบมากๆยุ่งมากชีวิตนี้ยุ่งเหยิงแต่อยากมีสุขภาพดีคุณก็ปั่นทีเดียวเอาให้เต็มขนาดนี้เลยเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมว่าโค้ชใส่เต็มขนาดนี้เลยนะแล้วปั่นออกมาได้ขนาดเนี้ยอันนี้มันข้นเกินไปคุณต้องใส่น้ำเยอะกว่านี้เสร็จแล้วคุณก็เก็บไว้แล้วก็เอาไว้ดื่มทั้งวันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคมะเร็งนะหรือเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยดื่มภายใน15นาทีไม่แนะนำให้เก็บไว้นั่นคือข้อดีข้อเสียนะคะมีคำถามว่ากินแครอทบวกแอปเปิลเขียววันละหลายแก้วแล้วร่างกายเราจะได้น้ำตาลเยอะไปไหมอันนี้ทุกคนสงสัยมากเลยเรื่องน้ำแอปเปิลเพราะว่าให้ดื่มเยอะมากเลยใช่ไหมคะไหนจะแครอทอีกใช่ไหมแครอทน้ำตาลนะคะหวานจริงแครอทหวานจริงแต่มีน้ำตาลน้อยนะคะอย่าไปกลัวน้ำแอปเปิลกับน้ำแครอทดื่มได้กี่แก้ว 4-5 แก้วค่ะวันหนึ่งนะคะไม่ใช่10แก้วนะรวมกันทั้งหมด10แก้วนั่นคือรวมกันกับน้ำผักเขียวด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคอยู่น้ำตาลถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานด้วยและเป็นมะเร็งด้วยคุณดื่มน้ำแครอทได้ประมาณ2แก้วนะคะแต่น้ำผักเนี่ยคุณสามารถดื่มได้มันก็จะมีหลายอย่างค่ะระหว่างว่าคุณที่เป็นโรคมะเร็งแล้วคุณทำคีโมอยู่หรือไม่ได้ทำคีโมอยู่ปริมาณการดื่มก็ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนรู้จริงๆนะคะก็ติดต่อโค้ชมาโค้ชมีการปรึกษาส่วนตัวว่าตกลงทำยังไงกันแน่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโค้ชจะใช้หลักของไบโออินดิวิดวลค่ะนะภาษาไทยแปลตรงๆก็น่าจะแปลว่าคืออาหารของแต่ละคนเนี่ยต่อให้คุณไปดูสูตรไหนก็ตามทั่วโลกนี้นะคะเพราะว่าโค้ชเรียนเรื่องไดเอทมาเนี่ยประมาณ100กว่าชนิดค่ะไม่มีไดเอทไหนที่เหมาะกับคุณนะคะยกเว้นคุณจะต้องรู้ว่าไดเอทไหนของคุณอะดีที่สุดกับตัวเองนะต่อให้เป็นคีโตไดเอทนะเซาท์บีชหรือว่าแอทกินส์ไดเอทโลคาร์บไดเอทไฮแฟตไดเอทมีเป็นร้อยค่ะอะไรดีที่สุดไดเอทแบบนึงอาจจะดีกับคนคนนึงแต่อาจจะเป็นพิษกับคนคนนึงได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้หลักไบโออินดิวิดวลเนี่ยคือหลักของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะให้โค้ชเนี่ยปรึกษาส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะหรือตอนนี้ถ้าใครอยากทำดีท็อกซ์นะคะโค้ชก็จะมีสูตรทำดีท็อกซ์ด้วยน้ำคั้นสูตรน้ำปั่นก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำคั้นแล้วก็มีการสอนการทำดีท็อกซ์ต่างๆว่ามีกี่วิธีคุณควรจะเริ่มต้นที่ไหนวันละกี่ครั้งและทำแบบไหนได้บ้างให้มันเหมาะสมกับคุณนะคะแล้วนอกจากนั้นโค้ชก็จะสอนด้วยว่าสารพิษเนี่ยรอบๆตัวเรามันมีอะไรบ้างเ
พราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักสารพิษนะต่อให้คุณดีท็อกซ์แทบตายน่ะคุณก็เอาสารพิษเข้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะดีท็อกซ์ไปทำไมใช่ไหมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสารพิษมันมีอะไรบ้างพอคุณเข้าใจตรงนี้นะคุณจะอ๋อรู้แล้วเราก็เลิกเอาสารพิษเข้าตัวเองนะคะคลาสนี้เป็นคลาสที่คุณเรียนได้ออนไลน์เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตอนนี้ก็เปิดเรียนแล้วมีคนเข้ามาเรียนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวโค้ชจะโพสต์รายละเอียดไปนะคะขอฝากไว้นะคะใครสนใจเรียนดีท็อกซ์นะคะเป็นการเรียน5ชั่วโมงเต็มๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารพิษนะคะว่าสารพิษรอบตัวเรามีอะไรบ้างและเราได้รับสารพิษเข้ามายังไงแล้วเราจะกําจัดไปได้ยังไงมีหลายวิธีมากเลยนะคะสําหรับคุณที่อยากเรียนรู้เรื่องการสวนก้นด้วยกาแฟต้องทํายังไงสวนก้นแบบเดียวใช้กาแฟได้ด้วยอย่างอื่นได้มั้ยนะคะก็ได้แล้วก็มีวิธีอย่างอื่นเหมือนกันนะคะอย่างเช่นฟาสติ้งเนี่ยฟาสติ้งเป็นการดีท็อกซ์ที่ง่ายมากเลยที่เรามองข้ามไปจริงๆแล้วเขามีมานานมากเป็นแบบพันปีเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าฟาสติ้งนะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเริ่มมาดูแลสุขภาพแล้วก็จิตใจนะคะต่อให้คุณทำอย่างนี้นะถ้าคุณยังเครียดนะคะคุณก็ไม่สามารถกำจัดโรคร้ายได้โค้ชบอกได้เลยนะคะแต่อีกสิ่งนึงนะคะก่อนไปโค้ชขอฝากไว้อันนี้นะคะที่บางคนไม่รู้สารอาหารที่ได้จากผักนะคุณสังเกตสิว่าคนกินมังสวิรัติกับคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆอารมณ์จะไม่เหมือนกันนะคะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ทานผักอันนี้นะคะไม่ใช่ความเชื่อนะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ค่ะเขาเอางานตรงนี้ไปวิจัยมาแล้วว่าสารอาหารในผักเนี่ยจะทำให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีและใจเย็นลงใครที่เป็นโรคเครียดแล้วก็อารมณ์ร้อนโมโหง่ายคุณลองดูสิคะว่าคุณชอบทานอาหารแบบไหนมาทานผักนะคะผักกับผลไม้เนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นโดยอัตโนมัติค่ะไม่เชื่อลองดูค่ะเพราะเขาไปวิจัยแล้วก็พิสูจน์มาแล้วคุณดูสิคะว่าคนทานมังสวิรัติทำไมเขาถึงนั่งสมาธิสวดมนต์ได้น่ะแต่คนที่แบบไม่เคยทานมังสวิรัติเลยแล้วก็ทานแต่เนื้อสัตว์ทำไมมันอารมณ์ร้อนน่ะมันมีเหตุผลนะคะเหตุผลบางอย่างที่เราไม่รู้วันนี้โค้ชก็มาบอกเทคนิคหลายอย่างวันนี้ก็กรุณาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้เข้าใจกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาแชร์ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ที่ช anel นี้นะคะคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ